สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่37ของ The Sandbox ครับโดยตัวแมปวันนี้ครับชื่อว่า Meet at the Agora นะครับเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็จะเป็น11ทับ11ครับโอเคไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ไปดูที่ตัวแมปได้เลยครับกระดานเทรดบิตเก็ตฟรีค่าธรรมเนียมสปอร์ต 0% สามารถปั้นพอร์ตจากเลขใบใหญ่ได้ด้วยตัวคุณเองมีระบบ Copy Trade และระบบ Demo Future สำหรับให้ทดลองเล่นกันรวมถึงพิเศษสุดวันนี้สำหรับคนที่สมัครจะมีโอกาสได้รับรางวัลถึง 150,000 บาทแล้วพบกันที่ bitget.com โอเคครับเพื่อนๆเมื่อเข้าสู่ที่แมปแล้วเราก็จะไปลุยกันเลยนะครับก็เควสแรกมันจะเป็นเก็บวอกเซลนะครับแต่เราก็รับเควสตัวเก็บป้ายมาด้วยเราจะทำไปพร้อมกันเลยนะครับหรือจริงๆจะตอนหลังค่อยมาทำแยกทีหลังก็ได้นะโอเคเก็บอันนี้เมื่อกี้อันนึงนะครับแล้วก็ไปตามทางนี้นะโอเคเก็บวอกเซลนี่ครับนี่ลงนี้คุยป้ายครับแล้วก็ลงไปทางข้างนี้ก่อนโอเคแล้วก็ขึ้นไปทางนี้ฮะแล้วก็ไปเก็บด้านหลังบ้านตรงนี้นะเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินกลับไปทางเดิมนะโอเคปุ๊บแล้วเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็บนเวทีก็ออกขวานี่นะครับแล้วก็ขึ้นตรงนี้ต่อเลยครับนี่ปุ๊บมาตามทางนะฮะมาตามทางก็ซ้ายนี่อันนึงโอเคแล้วก็คุยในห้องนี้ก่อนนะครับคุยเก็บป้ายแล้วเราก็ขึ้นมาเก็บด้านบนนะครับนี่ตรงหน้าทีวีแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับจะมีตรงด้านนี้นะด้านนี่โอเคข้างนอกด้านข้างนะด้านหลังรู้สึกจะไม่มีนะโอเคเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปตามทางนี้ต่อครับลงมาจากทางชั้นนั้นแล้วก็มาเก็บตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้อันนึงแล้วก็ด้านนี้ฮะก็ไล่เก็บข้างล่างก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงโอเคก็คุยกับป้ายไปด้วยครับนี่ไปครับเก็บในห้องนี้น่าจะครบแล้วแล้วก็โอเคเราก็ขึ้นไปทางนี้นะครับพอเราครบตรงนี้แล้วใช่ไหมอ๋อมันจะมีตรงนี้ข้างหลังด้วยครับอย่าลืมเดี๋ยวมันไม่ครบนะฮะนี่หลังห้องอันนี้ก็มีอันนึงโอเคแล้วก็มีข้างในอันนึงด้วยโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็เมื่อวนครบแล้วเราก็กลับเข้าไปข้างในนะครับนี่คุยกับป้ายด้วย4อันละก็ครบอันนี้อันนึงโอเคครับแล้วก็เราจะขึ้นไปข้างบนนะเพื่อทำการรับเควสอีกอันนึงด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะไปพร้อมกันเลยครับมันจะไปที่เดียวกันเดี๋ยวอันอื่นค่อยมาขาดค่อยมาเก็บครับนี่อันนี้ไปทางนี้ก่อนแล้วขึ้นมาตามทางนี้นะ20อันแล้วนะโอเคโอเคแล้วก็คุยเควสนี้ไปด้วยครับไปทีเดียวเลยครับเพราะว่าไอตัวเควสเนี่ยมันมีไอพวกนี้ให้เก็บนี่ครับเราดูเมื่อกี้อันนึงเห็นไหมครับเก็บบ็อกเซอร์ไปแล้วนี่ไปทำทางนี้ระวังผีดึงขาช่วงนี้ผีดุอะดึงบ่อยโอเคครับ22แล้วนะแล้วก็โอเคปุ๊บอันนี้มีอันนึงแล้วก็ไปตามทางนี้โอเคมาตามทางนะเมื่อกี้อันนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างหน้าก็ได้ไปส่งไอ้เควสนี้ก่อนโอเคแล้วก็ผ่านเรียบร้อยนะอ้าวเวลาหยุดนะโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาข้างล่างอันนี้อันนึงฮะ24นะแล้วก็ฝั่งโน้นจริงๆเราต้องลงฝั่งโน้นก่อนเมื่อกี้ลงผิดนะก็คือไปขึ้นฝั่งนี้ใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วก็ขึ้นไปทางเดิมนะครับแล้วก็ลงมาจากทางนั้นแล้วค่อยกระโดดมาฝั่งนี้โอเคมันจะเป็น25อันพอดีนะโอเคช้านิดนึงฮะโอเคแป๊บนึงไม่ยากครับอันนี้เราไม่ต้องไปทางนั้นแล้วเพราะว่าตรงนี้มันมีทางลงไว้นี่เราขึ้นมาทางนี้โอเคปุ๊บ100ก็จะเป็น25อันแล้วครับส่วนเควสสุดท้ายจริงๆต้องคุยกับตัวนี้ใช่ไหมที่เขาจะไปให้หาคนนึงใช่ไหมโอเคเราไม่ต้องคุยนะผมจะพาไปทางลับเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปทางลับไปทำเควสนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ตอบ2 4 1 3 3นะครับโอเคตอบไปเลย2 4 1 3 3โอเคเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เขาจะให้เราไปหาคนใช่ไหมเราก็เดินตามทางนี้ครับเดินมาตรงเมื่อกี้ตอบเสร็จแล้วก็ลงมาทำทางนี้นี่แล้วก็คุยกับคนนี้เลยกดตัว E รัวๆเหมือนเมื่อวานครับเหมือนคลิปเมื่อวานมันก็จะผ่านเควสนั้นเลยครับเราไม่ต้องไปรับเควสแล้วก็ผ่านเลยทันทีครับเนี่ยครับเห็นไหมหนึ่งวิเองผ่านแล้วโอเคครับก็ตัวคลิปก็วันนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Top Story นะครับแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับก็อย่าลืมทำตัวอีเวนต์ของวีคนี้ด้วยนะครับจะได้เผื่อเลยลุ้นรับรางวัลอะไรนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ